โอ้โหคนนี้ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับโอ้โหคริสเตียนโรเมโรเอาอีกแล้วครับขยันได้ใบแดงมากที่สุดใน3ฤดูกาลหลังสุดนี้นะครับเมื่อคืนก็โดนอีกแล้วล่าสุดคริสเตียนโรเมโรกองหลังของสเปอร์กลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับใบแดงมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล 2021-2022 เป็นต้นมาล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับคริสเตียนโรเมโรเพิ่งถูกตะเพิดออกจากสนามหลังเข้าบอลอันตรายใส่เอนโซ่เฟร์นันเดสกองกลางของเชลซีนะครับในเกมที่สเปอร์แพ้กับเชลซีคาบ้านแบบกำราบเลยครับ1-4ใบแดงล่าสุดนี้คือใบแดงใบที่4ของโรเมโรแล้วที่ได้รับจากการลงเล่นไป75นัดในทุกรายการนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับสเปอร์นะครับและเป็นสถิติมากกว่านักเตะทุกคนใน3ฤดูกาลหลังสุดหรือนับตั้งแต่ฤดูกาล 2021-2022 เป็นต้นมาประการหลังวัย25ปีอย่างคริสเตียนโรเมโรตอนนี้จะติดโทษแบนอัตโนมัติ3นัดเลยนะครับทำให้พลาดช่วยทีมในเกมเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันแอสตันวิลล่าแล้วก็บิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมเดียวกันนี้ครับโอ้โหดีสตินีอูโดกีครับกองหลังอีกคนก็โดนไล่ออกเหมือนกันหลังได้รับใบเหลือง2จากการฟาวล์ใส่ราฮีมเซอร์ลิงและทำให้ติดโทษแบน1นัดในเกมเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์เรสในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้นะครับโรเมโรทำสถิติใหม่อีกแล้วกลายเป็นขยันได้ใบแดงมากสุดใน3ฤดูกาลหลังสุดนะครับนั่นแหละครับเข้าบอลพวกภาคครับเข้าบอลกระโชกโคกห้างหน่อยสำหรับคริสเตียนโรเมโรนะครับถึงลูกถึงคนนะครับดูภาพนี้ครับโอ้โหเหยียบเข้าไปแบบเต็มๆเลยทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับการได้ใบแดงของคริสเตียนโรเมโรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม